สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จีมอนกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆในวงการเกมมาเตือนให้เพื่อนๆกันเช่นเคยในปี2015ที่ผ่านมาครับเป็นงานประชุมกลุ่มนักพัฒนาเกม The Game Developers Conference 2015ครับหรือ GDC ซึ่งจัดขึ้นที่ Moscone Center ครับซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาและล่าสุดโซนี่ได้เปิดตัว Project Morpheus บอสใหญ่อย่างนายโยชิดะครับก็ได้เผยว่าตอนนี้นะครับการพัฒนา Project Morpheusร่วมกับ GDC ที่ทำให้ขั้นตอนต่างๆครับตอนนี้เข้าใกล้กับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่า VR ครับจะเป็นตัวแทนของเกมในอนาคตซึ่งเป็นการเล่นเกมครับการสร้างโลกเสมือนจริงบนเครื่อง PS4 ที่จะวางขายครั้งแรกในกลางปี2016นี้ได้เลยครับการเปลี่ยนแปลงสำคัญครับได้แก่นะครับหน้าจอการแสดงผลแบบ OLED ครับซึ่งจากเดิมที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด5นิ้วแต่ใน Project Morpheus ครับเพิ่มขนาดของหน้าจอให้มีขนาดเพิ่มมากขึ้นเป็น 5.7 นิ้วครับทั้งนี้นะครับหน้าจอรูปแบบใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นอีกทั้งมีอัตราเร็วในการสร้างภาพได้อย่างรวดเร็วตลอดจนป้องกันการแสดงผลที่ไม่ชัดเจนได้อีกด้วยครับ 2 ครับอัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ได้ทั้งนี้ครับอัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ในเครื่องเล่นรุ่นก่อนนั้นจะมีความช้าเป็น2เท่าของเครื่องรุ่นนี้หมายความว่าครับ Project Morpheus มีอัตราความเร็วที่เครื่องนะครับจะสามารถสร้างภาพใหม่ได้เร็วถึง120ภาพต่อวินาทีทั้งนี้เมื่อเรารวมการทำงานเหล่านี้ครับเข้ากับการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพมีการแสดงผลออกมาได้อย่างราบรื่นและน่าประหลาดใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 3 ครับการส่งผ่านข้อมูลครับผ่านเครือข่ายที่เร็วทางทีมงานครับรู้ว่าวิกฤตหรือปัญหาของการเดินทางของข้อมูลนั้นครับที่ช้าและทำการส่งผ่านไปในตัวเครื่องและการแปลผลเป็นไปได้ช้าเช่นกันครับจากประสบการณ์ทำงานต่างๆทำให้พวกเขาครับทำการปรับปรุงและทำให้โปรเจกต์นี้มีความเร็วในการเดินทางของข้อมูลสูงถึง120ภาพต่อวินาทีอีกครั้งนะครับทีมงานยังลดระดับความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลให้เหลือน้อยลงกว่าเดิมถึง18เท่าซึ่งเร็วกว่าเครื่องเล่นชนิดนี้รุ่นแรกถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวครับระยะเวลาการส่งผ่านของข้อมูลนั้นจะเป็นปัญหาในการส่งข้อมูลแสดงผลตลอดจนประสบการณ์ในด้านของความสะดวกของผู้เล่นอีกด้วย 4 ครับการตรวจจับที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นครับเพื่อทำการตรวจจับตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำทีมงานครับได้เพิ่มตัวตรวจจับลงไปยังตัวสวมศีรษะมากถึง3ชิ้นด้วยกัน1ชิ้นนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้า2ชิ้นอยู่ที่บริเวณด้านข้างของตัวสวมศีรษะเพื่อให้มีการจับตำแหน่งได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำถึง360องศาครับและสุดท้ายครับมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทีมงานครับได้สร้างตัวสวมศีรษะสำหรับโปรเจกต์ Morpheus ให้สามารถใช้งานในการสวมใส่และถอดออกได้ง่ายซึ่งหัวสวมนั้นครับมีน้ำหนักที่เหมาะสมในการวางสวมเอาไว้บนหัวของผู้ใช้งานและมันต้องไม่มีผลกระทบครับกับบริเวณใบหน้าของผู้ใช้งานรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆจะถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้มีน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นและให้มีความสะดวกสบายในการใช้นั่นเองครับสำหรับโปรเจกต์นี้ครับต้องอดทนรอกันไปก่อนนะครับเนื่องจากเครื่องเล่นชนิดนี้อาจจะต้องรอการปรับปรุงซึ่งทางทีมงานจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในงาน E3 ครับโดยเฉพาะจะรายงานผลการพัฒนาเกม VR ครับที่ได้ในงานแสดง E3 และบูธอื่นๆต่อไปแต่เชื่อว่านะครับจะต้องสร้างความมือหาในวงการเกมในอนาคตอย่างแน่นอนโดยมีการเล่นเกม PlayStation ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรเจกต์ชิ้นนี้สำหรับวันนี้ครับจีบอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรมาดีๆมาแนะนำอย่าลืมนะครับติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ G-Bot. และนี่คือทั้งหมดของรายการจีติงในสัปดาห์นี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่เลยค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้อีกนะคะในสัปดาห์หน้าที่เดิมเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ